ปีนี้ครับเทศกาลวันตรุษจีนนะฮะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2565สินแสเป็น1ครับเปิดเคล็ดลับดวงดีฮะดวงเฮงแนะนำวิธีไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยตรุษจีนปีนี้บอกเลยว่ามีแต่เฮงๆๆแน่นอนนะครับสำหรับฤกษ์งามยามดีในการไหว้ปีนี้เนี่ยเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับท่านเสด็จมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับโชคลาภรับเงินทองความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จนั่นเองครับฤกษ์ดีปีนี้ฮะเวลา5ทุ่มตรงถึงเที่ยงคืน59นาทีจดไว้เลยนะฮะคืนวันจันทร์ที่31มกราคม2565ไหว้เวลานี้จะดีมากคิดอะไรทำอะไรจะดีจะมีแต่โชคลาภได้เงินได้ทองนะครับเตรียมเครื่องไหว้เทพแห่งโชคลาภประกอบไปด้วยฮะแจกันดอกไม้สด1คู่เทียนแดง1คู่กระถางธูป1ใบธูป3ดอกกิมฮวย1คู่หยิ่งเตี้ยหรือกระดาษทองใช้ไหว้เจ้าที่12ชุดนะฮะกิมหยิ่งเต้าหรือว่าถังเงินถังทอง1คู่เทียงเท่าจีนะครับหรือว่ากระดาษเงินกระดาษทองชิ้นใหญ่1ชุดนะครับกระดาษเทียบเชิญสีแดงสีเขียวผลไม้มงคล5อย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิ้ลองุ่นกล้วยหอมสาลี่ขนมอี้นะครับหรือว่าสาคูแดงนะครับข้าวสวยอย่างละ5ถ้วยแต่เหลี่ยวนะครับหรือว่าขนมจันอับ1จานเจฉัยหรือว่าผักมงคล5อย่างนะครับวุ้นเส้นเห็ดหอมฟองเต้าหู้เห็ดหูหนูดอกแครจีนะครับสำหรับเคล็ดลับในการเสริมความรวยนี้นะถ้ามีหาบเงินหาบทองเนี่ยจะช่วยหาบเงินหาบทองหาบความร่ำรวยเข้าบ้านตั้งเอาไว้ไหว้นะครับต้อนรับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยด้วยกระดาษ5สีฮะห่อผลส้มนะครับนำมาม้วนแล้วก็วางผลส้ม1ลูกไว้ตรงกลางนะครับหลังจากไหว้เสร็จนะให้นำไปเผารวมกับกระดาษไหว้อื่นๆนะครับเชื่อว่าจะช่วยเสริมเงินทองโชคลาภแล้วก็เสริมเรื่องบริวารให้เชื่อฟังด้วยนั่นเองครับวิธีการจัดโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับแล้วก็คำกล่าวอัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับให้ผู้ไหว้อธิษฐานในใจนะฮะกล่าวว่าวันนี้วันดีฤกษ์ดีข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยให้เสด็จมารับเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ท่านรับและประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวทุกคนให้ได้รับเงินทองโชคลาภความสำเร็จความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกประการเธอนะครับหลังจากเสร็จพิธีไหว้ให้นำเทียบเชิญนะฮะแล้วก็ของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมดครับเผาในภาชนะที่เตรียมไว้ส่งให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็เชิญกระถางธูปเทียนแดงเข้าบ้านนะครับส่วนของไหว้ถือเป็นของมงคลนะก็ให้แจกลูกหลานคนในบ้านกินนะครับจะได้รับแต่สิ่งมงคลโชคลาภความสำเร็จความสุขสมปรารถนาตลอดปีใหม่นี้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ